โลกออนไลน์แชร์คลิปสุดซึ้งของชายชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อนายเจฟฟรีย์ที่ดีใจจนเข่าทรุดเมื่อเจอแม่อีกครั้งหลังจากกันมา10ปีโดยเหตุการณ์นี้เริ่มจากที่นายเจฟฟรีย์ออกอาการดีใจที่ได้เจอน้องชายครั้งแรกในรอบ7ปีแต่ทันทีที่เห็นแม่เดินออกมาหานายเจฟฟรีย์ก็ร้องไห้ดีใจราวกับเด็กก่อนทรุดลงไปกองกับพื้นและกอดแม่ทั้งน้ำตาซึ่งคลิปนี้ถูกแชร์สนั่นจนมียอดวิวกว่า5ล้านครั้งแล้วสาเหตุที่นางเมดิลินแม่ของนายเจฟฟรีย์ไม่เจอลูกนานถึง10ปีเนื่องจากเธออาศัยอยู่ในกาบองและเดินทางเข้าสหรัฐไม่ได้เพราะไม่มีเงินและวีซ่าจนกระทั่งน้องชายนายเจฟฟรีย์จัดการเรื่องการเดินทางให้แม่ได้มาเซอร์ไพรส์พี่ชายถึงบ้านและนอกจากนางเมดิลินได้เจอลูกชายคนโตแล้วยังได้เยี่ยมหลานที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อช่วงต้นปีด้วย